สวัสดีครับวันนี้วันที่2กันยายน2564นะครับก่อนที่เราจะไปดู NVDR นะครับซึ่งนำมาสู่การที่จะเก็งกำไรในวันถัดมานะครับ NVDR นะครับเป็นตัวนำนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามามีหุ้นมีแนวโน้มที่ดียังไงนะครับเนื่องจากว่าการวิเคราะห์ของ NVDR นั้นก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆเขาก็จะเข้าไปเก็บนะครับคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต่อมาดูแนวโน้มทั่วไปนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นทางดาวโจนส์ก็ลบอยู่ 48.20 นะครับ Nasdaq ก็บวกไป 50 จุด Nasdaq นี่ก็เพิ่งทำนิวไฮมานะครับ S&P ก็ขึ้นตามนะครับโดยถ้าเราดูสภาพรวมทั่วไปก็จะเห็นว่าสีแดงสีเขียวขะกันไปนะครับก็มีสีแดงที่ไต้หวันนะครับจาการ์ตาก็แดงนะครับแล้วก็แต่ว่าเซตของไทยเนี่ยก็มาบวกนะครับบวกนิดนึงนะครับหนุนที่ 5.15 นะครับโดยดูที่ราคาทองนะครับก็อยู่ที่ 1811.51 นะครับโกลด์สปอตนะครับก็การก็ยังลบลงไปนะครับแต่ก็ยินดีที่อยู่เกิน 1,800 มาได้นะครับแล้วก็ดูที่เบนซ์สปอตก็ยังอยู่ที่เลย70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่ 71.42 นะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่ 68.34 นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็รู้สึกจะอ่อนตัวลงไปนะครับก็อยู่ที่ 32.48 นะครับเป็นสีเขียวนะครับก็แนวโน้มที่จะราคาขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรายการทั่วไปนะครับก็มาดูที่เซตกันก่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็บวกไป 4.70 นะครับเราก็ดูรายละเอียดของเซตกันนิดนึงนะครับเข้าไปดูในรายละเอียดของเซตครับก็เป็นแนวโน้มมีข่าวที่ลักษณะของข่าวดีนะครับมานะครับแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับเนื่องจากมี ISI ที่ 73.82 นะครับแล้วมี MACD อยู่ในสัญญาณมี DI ลบต่ำกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีการลงทุนของนักต่างชาตินั้นเข้ามานะครับแล้วก็มีวอลลุ่มของในประเทศนิดหน่อยนะครับโดยที่ราคานั้นเลยเส้น2แล้ววันแล้วก็มีพาราโบลิกรองรับนะครับแล้วก็เส้น MACD MAV นะครับขออภัยนะครับคือเส้น MAV นี่คือเส้นที่เรียงกันเป็นระนาบระนาบนะครับก็คือถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ดีก็จะต้องเรียงจากมากขึ้นไปหาน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะกลับตัวขึ้นไปนะครับก็จะกำลังจะเรียงเส้นที่เป็นตามระบบของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรียงตามเป็นระบบก็จะมีการขึ้นราคาก็จะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณสัก1,600นะครับ30กว่านะครับก็กำลังทดสอบนะครับก็เป็นแนวทดสอบที่อาจจะมาทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนิวไฮเดิมนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1,642นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นมาน่าจะถึงจุดนิวไฮแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่1,640นะครับก็เกือบจะขึ้นไปทำนิวไฮแต่จุดนิวไฮเดิมนะครับก็เป็นล้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่ NVDR ของเรานะครับที่ว่าทำไมถึงจะต้องมีการคำนึงถึง NVDR นะครับถ้าสมมุติท่านไม่รู้จักหุ้นใดๆว่าไม่รู้จะเล่นหุ้นใดๆนะครับเราก็เข้ามาเก่งจากหุ้น NVDR ก่อนเลยนะครับว่ามีนักลงทุนต่างชาติวันนั้นเมื่อวานนี้เข้าหุ้นอะไรได้มากที่สุดแล้ววันต่อมาราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างจากราคาของเมื่อวานนะครับวันที่1นะครับอันนี้ก็เป็นราคาของ NVDR เมื่อวานนะครับก็คือเป็นราคาที่นักลงทุนต่างชาติซื้อเมื่อวานนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าลักษณะของหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นลักษณะแนวโน้มใดนะครับหลังจากที่นักทุนต่างชาติเข้ามานะครับก็อย่างเดลต้านี่ก็เพิ่งออกจากแคทบาลานมานะครับซึ่งหลังจากที่ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นไปเกินมาตรฐานนะครับก็เลยทำให้กลต.นั้นก็มีการให้แคทบาลานเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากที่ออกจากแคทบาลานมาก็มีราคาพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าตัวเดลต้านั้นมีลักษณะยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับที่เดลต้านะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ลักษณะของบริษัทนะครับก็คือผลิตและจัดจำหน่ายนะครับด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้านะครับหรือ power management นะครับ solution นะครับรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทได้แก่พัดลมอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ EMI filter นะครับแล้วก็ solenoid แล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้แก่เอเชียยุโรปและอเมริกาใต้นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับก็ทำให้ราคานะครับว่าราคาขึ้นมาอย่างโหฬารนะครับจากแต่ก่อนนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของตำนานนะครับว่าตัวนี้ก็ทำซิลลิ่งติดต่อกันนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่ากว่าจะขึ้นมาที่ราคานี้600กว่าบาทได้นี้
ไม่ธรรมดานะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าของเขาอยู่นะครับก็ขึ้นมาตอนที่เป็นอีกความฮิตในด้าน EV นะครับรถ EV ก็หลังจากนั้นก็มีการบวกราคาขึ้นมาติดซิลลิ่งอ้วนนะครับก็จนกระทั่งทะลุขึ้นมา600ตอนนี้ก็อยู่ที่658นะครับแล้วก็ราคาบวกขึ้นมา2บาทสำหรับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับมีการซื้อเข้าทาง NVDR เข้ามาเยอะนะครับก็เลยทำให้ราคาในวันถัดมาก็คือวันนี้นะครับมีบวกขึ้นไปแล้วก็บวกสูงสุดขึ้นไปวันนี้ก็ไป4บาทนะครับแล้วก็ที่จะย่อตัวลงมาอยู่ที่2บาทนะครับราคาไฮสุดวันนี้ก็อยู่ที่682บาทนะครับก่อนที่จะตกลงมาที่658บาทนะครับโดยที่ราคาเปิดนั้นก็อยู่ที่660นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวถ้าเรามาดูบายวอลุ่มกับเซลวอลุ่มก็เชนว่ามีการเซลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการเข้าของนักลงทุนขึ้นมามากนะครับแล้วก็ทำกำไรไปวันนี้ก็จะต้องขายกำไรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ประเด็นนี้คือว่าถ้าเราลองดูแล้วเราก็เก่งกำไรตามนักลงทุนต่างชาตินะครับดูแนวโน้มนะครับเมื่อวานเห็นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อตัวเดลต้าเยอะนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดเข้าไปในตอนเช้าก็ราคาก็จะเด้งขึ้นไปนะครับเมื่อได้จุดกำไรที่เราพึงพอใจก็ทำการช็อตเรียบร้อยนะครับหมายว่าช็อตเทอมนะครับก็ออกมานะครับจากลักษณะนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาพุ่งขึ้นไป13นะครับก็มีการขายใช้แคทบาลานซ์นะครับก็มีการย่อตัวของราคานะครับก็อาจจะเป็นแนวเดียวกันกับตัวที่เป็นเซเว่นอัพนะครับเวลาเจอแคทบาลานซ์ต่างๆนะครับก็หยุดใช้ต้องใช้เงินสดเท่านั้นในการซื้อขายนะครับถ้าเกิดติดแคทบาลานซ์นะครับก็เลยทำให้ราคานะก็มีการย่อตัวลงมาเป็นแนวโน้มที่ดีที่เจ้าจะเข้าไปนะครับเราก็ดูนะครับดูแนวโน้มของเขานะครับก็ดูว่าหลังจากที่เราดูบายกับบิดบายวอลุ่มกับเซลล์วอลุ่มเสร็จเราก็มาดูที่ราคาบิดกับออฟเฟอร์นะครับก็เช่นว่ามีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ664นะครับ664เนี่ยก็อยู่ที่หรือ662นะครับก็จะเป็นแนวต้านทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับส่วนแนวรับนั้นก็อยู่ที่ประมาณ656จุดนะครับแล้วก็ระหว่างราคาที่จะขึ้นจะลงก็อยู่ที่658กับ606 60นะครับอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นลงระหว่าง2บาทกับ4บาทนะครับแล้วก็เราจะมาดูแนวโน้มในวันถัดไปหรือว่าแนวโน้มในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับเราก็มาดูกันว่ามีแนวโน้มอย่างไรนะครับโดยที่ RSI นั้นก็ยังบวกที่72นะครับถือว่าสูงทีเดียวนะครับก็ยังสามารถขึ้นได้อีกหรือว่าจะลงได้อีกนะครับสำหรับตัวหุ้นตัวนี้นะครับก็มี MACD อยู่เหนือ signal นะครับแล้วก็มี DI ลบอยู่ต่ำอยู่ที่11นะครับโดยที่มี ADX อยู่ต่ำกว่า DI บวกนะครับดู DI บวกอยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่ 41.52 นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ก็จะเป็นวอลุ่มของชาวต่างชาติเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นวอลุ่มของชาวต่างชาติเข้าเมื่อวานนะครับที่1นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่2ซึ่งวันที่2ก็จะมีแต่วอลุ่มของนักลงทุนในประเทศนะครับก็ไปขายนะก็เดาเอาว่านักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้ออยู่นะครับโดยถ้าเราดูราคาก็จะเห็นว่าผ่านพ้นเส้น200วันขึ้นมาผ่านเส้น105วัน75วันแล้วก็55วัน35วันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแล้วก็มีพาราโบลิกรองรับนะครับโดยที่ถ้าราคานั้นก็เปิดกระโดดขึ้นมานิดนึงนะครับก็เดิมทีปิดอยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับที่ราคาเมื่อวาน655นะครับก่อนที่จะเปิดมาก็เป็น660นะครับแล้วก็มีการทำดัวจีก็คือการย่อตัวนะครับเนื่องจากว่าเปิดสูงขึ้นมากว่า1นิวไฮนะครับเกือบจะนิวไฮนะครับเปิดขึ้นมานิวไฮนะครับ660นะครับ660นะครับตรงนี้ก็เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นนิวไฮนะครับก็เลยมีการย่อตัวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงที่เราจะต้องเก่งจากการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเขาจะวิเคราะห์แล้วก็มีแนวโน้มอย่างงู้นอย่างนี้อย่างดีนะครับดูนอกดูในดูแนวโน้มของแต่ละตัวนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเกตหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเขาเรียกกอดติดเจ้านะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มของหลายอาทิตย์นะครับก็จะเห็นว่ายังคงสวยงามนะครับในการเรียงตัวของเส้น MAV นะครับจากมากขึ้นไปหาน้อยนะครับมีแล้วก็อยู่ใต้เส้นของอยู่เหนือเส้นพาราโบลิกนะครับแล้วราคาก็ยังอาทิตย์นี้ก็ยังถือว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยที่มี RSI อยู่ที่69นะครับอันนี้ก็เป็นของวีคนะครับเป็น time frame week นะครับเราก็จะให้ดูที่ time frame month อีกเช่นเดียวกันนะครับ time frame month กับ time frame week ก็จะสนับสนุนกันนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เชนว่า
คาก็ขึ้นไปถึง700กว่าบาทนะครับในต้องซับเดือน5-6เดือนก่อนนะครับก่อนที่จะมาย่อตัวแล้วไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยตรงไซด์เวย์ตรงนี้กรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะพุ่งในเดือนนี้นะครับฉะนั้นราคาก็ยังคงมีอินดิเคเตอร์เป็นแนวทางไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับโดยวอลุ่มของชาวต่างชาติก็คงยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าของไทยนั้นก็ยังขายออกด้วยความไม่มั่นใจนะครับก็ให้เล่นด้วยความไม่มั่นใจจะดีกว่านะครับคือเล่นอย่างระมัดระวังนะครับก็ให้รักษาแนวโน้มหรือรักษาชีวิตรอดจากให้ปลอดภัยนะครับเราก็ถ้าต่างชาติซื้อเราก็ขายประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มสั้นให้ดูกันนะครับสำหรับไทม์เฟรมมันกับไทม์เฟรมวีคแล้วก็ไทม์เฟรมเดย์นะครับซึ่งเราจะดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันเป็นตัวหลักสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราเล่นระยะประมาณกลางนะครับจากสั้นถึงกลางกลางถึงสั้นนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นราคาอยู่ระดับบนแล้วนะครับหมายว่าอยู่ในแนวเยอะแล้วนะครับเขาเป็นราคาที่ถือว่าเกือบจะขึ้นไปทำนิวไฮของนิวไฮอีกทีนะครับที่ประมาณ800กว่านะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงราคาก็ยังคงไต่เต้าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะขึ้นต่อไปได้ก็ต้องมีวอลุ่มจากต่างชาติก็มีวอลุ่มสนับสนุนในประเทศนะครับสนับสนุนแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ต้องยืนอยู่ในจุดที่เป็นบ่งบอกว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับราคาถึงจะขึ้นไปถึง800ได้นะครับอันนี้ก็ถ้านักลงทุนจะลงทุนก็ควรระมัดระวังอย่างสูงในการเข้าทำกำไรระยะสั้นนะครับก็แนะนำว่าราคานั้นอยู่สูงนะครับถ้าแบบนี้ก็ไม่ควรจะเป็นควรจะเข้าเป็น VI นะครับอันนี้ก็ประมาณเป็นนักลงทุนระยะกลางนะครับถึงระยะสั้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มของราคาอยู่ปลายนะครับก็คือราคาขึ้นไปจะ600 700เป็นคือราคาปลายนะครับถ้าราคาถ้าจะเป็น VI ก็ตั้งแต่ราคาก็ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับก็มีราคาที่ประมาณ100นะครับหรือที่50กว่านี่ก็เป็น VI ก็ถือยาวได้นะครับก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็ตั้งคัตลอสไว้ที่ประมาณตามแต่ที่จะต้องการนะครับหมายก็ว่าแล้วแต่ท่านที่พึงพอใจในกำไรเท่าไหร่สมมติว่าเป็น VI ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่30บาทขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ทำซิลลิ่งขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็มาย่อตัวสักพักหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะทำกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะครับอยู่ที่600กว่านี่ก็ถ้าท่านคิดจะขายเอากำไรก็อาจจะขายได้นะครับทำกำไรได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใจแข็งพอหรือว่ายังไม่รีบใช้เงินก็ถือครองเอาได้สบายๆนะครับก็ระมัดระวังอย่างเดียวว่าอย่าตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสต่อไปนะครับเนื่องจากว่ายังมีหลายโรงงานนะครับที่เราเห็นกันก็มีเอเชียยุโรปแอฟริกาใต้นะครับก็ราคาก็น่าจะขึ้นต่อไปได้นะครับก็ขอให้ยืนต่อไปได้อีกนานๆนะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับแน่นอนว่ามันต้องสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งให้กับท่านนักลงทุนนะครับก็กรุณาพิจารณาดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของตัวท่านเองแต่ว่ายังไงก็ขอให้ท่านลงทุนอย่างถูกทางนะครับแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันนะครับก็ขอให้อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ